สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับรวบขั้นตอนการวิจัยแต่ระเบียบวิจัยเนี่ยทำตามทุกสเต็ปเป๊ะสมมติว่าระเบียบวิจัยเรามีอยู่10ขั้นตอนเนี่ยเขารวบขั้นตอนที่5กับที่6จับคู่2กับ3จับคู่7กับ8แต่ทุกขั้นตอนต้องเดินหน้าไปด้วยกันไม่หยุดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ข้ามทำให้ครบ10ขั้นตอนเปรียบเสมือนโครงการเร่งด่วนในบ้านเมืองเราเวลาเราต้องการจะสร้างอะไรเรามีงบเร่งด่วนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ทำตามขั้นตอนแต่มันเป็นงบเร่งด่วนก็คือเรารีบทำทุกคนจะมาโฟกัสที่เรื่องนี้อย่างเดียวเป็นพิเศษงานมันก็เลยเสร็จเร็วโอเคนะครับผมพยายามจะพูดภาษาบ้านๆแล้วนะครับว่าemergency use authorization เนี่ยก็คืออนุมัติเร็วอนุมัติอย่างเร่งด่วนแต่ทุกอย่างผ่านกระบวนการตามสเต็ปวิจัยทางการแพทย์เป๊ะแล้วสุดท้ายก็มีคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการอิสระในการช่วยดูข้อมูลน่าเชื่อถือไหม แล้วก็ติดตามผลแทรกซ้อนทีนี้หัวข้อที่3ก็คือข้อมูลที่มีก็คือในเด็กโตนะก็คือที่เรารู้อยู่แล้วว่าฉีดไฟเซอร์แล้วมีกล้ามเนื้ออักเสบอันนี้จริงครับมีครับมีในเด็กโตเรารู้อยู่แล้วแต่เท่าที่ข้อมูลมีคือมีน้อยตัวเลขที่น้อยมากแล้วไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็อันสุดท้ายคืออยู่โรงพยาบาลสุดท้ายก็กลับบ้านได้แต่ตัวเลขน้อยนะครับดังนั้นจากข้อมูลที่มีและฉีดเยอะจนปัจจุบันเนี่ยตัวเลขมันน้อยมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกฉีดกลุ่มนึงเจอตัวเลขนึงแต่พอฉีดเยอะๆเยอะๆกลับพบว่าไอ้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือไม่มันแทบจะน้อยจริงๆอ่ะพอเราฉีดเยอะๆมันแทบจะน้อยมากโอเคนะครับอ่ะในทางตรงกันข้ามตอนนี้เรามาดูว่าแล้วถ้าไม่ฉีดวัคซีนล่ะในเด็กจะมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ลองชั่งดูถ้าไม่ฉีดวัคซีนในเด็กก็จะมี 2-3 เรื่องให้เราต้องรู้ในเด็กเนี่ยโควิดจะมีความต่างนิดนึงกับผู้ใหญ่อันที่1ก็คือเราเรียกมิสฮะ multi inflammatory นะ systemic inflammation นะก็คือมันมีการอักเสบของร่างกายทั่วๆหลายๆระบบในเวลาเดียวกันอันนี้ก็ฝากระวังหน่อยถ้าเด็กเนี่ยติดโควิดแล้วเนี่ย